ที่ชอบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลฟ์ไปที่ชอบผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ The Bright ครับ Community Mall แห่งใหม่นะครับที่ถนนพระราม2นะครับก่อนมุ่งหน้าไปสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่นี่กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้ววันนี้ครับผมจะมาชิมอาหารกันว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารรสชาติเป็นยังไงแล้วก็จะ Bright เหมือนสถานที่หรือเปล่าครับเราเข้าไปดูกันดีกว่าฉันบุญเลิศฟองดีนะคะเป็นแม่ครัวประจำหัวปลาป๊อกป๊อกค่ะวันนี้จะมานำเสนอนะคะรายการอาหารเมนูของเรานะคะก็ไฮไลท์จริงๆเลยก็เป็นตำถาดปัปปายานะคะตำถาดปัปปายาจะมีเครื่องเคียงนะคะก็จะมีหมูยอนะคะแล้วก็มีหอยเชอรี่ค่ะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีแกงฉ่ายนะคะแล้วก็แคบหมูค่ะแล้วก็จะมีปลาหมึกหวานค่ะแล้วก็มีปลางาแล้วก็มีอีกอย่างก็คือขนมจีนนะคะรสชาติของปัปปายาก็จะออกประมาณเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานนำนะคะนี่คืออาหารเมนูที่ลูกค้ามาชอบสั่งเป็นประจำนะคะเป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยค่ะส้มตำของเรานะคะส้มตำของเรามีมีตำปูปลานะคะตำปูปลาตำข้าวโพดนะคะแล้วก็มีตำถั่วนะคะมีตำถั่วแล้วก็มีตำแตงค่ะมีตำแตงแล้วก็มีตำมะม่วงค่ะนะคะแล้วก็มีตำไข่เค็มค่ะตำไทยไข่เค็มนะคะก็มีตำผลไม้ด้วยค่ะนะคะมีประกอบด้วยผลไม้ผลไม้เราก็มีประกอบทั้งหมดมีทั้งหมด5อย่าง5ชนิดนะคะอาหารจานเมนูอีกจานนึงนะคะที่ขึ้นชื่อของทางร้านปัปปายาของเรานะคะที่ลูกค้าชอบสั่งนะคะชอบมาต้องสั่งเกือบทุกโต๊ะนะคะก็คือเมี่ยงปลาช่อนค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะคะก็จะมีขนมจีนนะคะแล้วก็มีเส้นหมี่ลวกค่ะแล้วก็มีผักกาดขาวแล้วก็มีผักชีฝรั่งโหระพาเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือต้มแซ่บเอ็นขาหมูค่ะนะคะต้มแซ่บเอ็นขาหมูจะมีรสชาติออกรสแซ่บค่ะมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดนิดๆค่ะค่ะเหมาะสำหรับลูกค้าชอบทานนะคะรสแซ่บๆค่ะปัปปายาป๊อกป๊อกอยู่ชั้น2ค่ะของห้างเดอะไบท์ค่ะก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะลองมาชิมดูนะคะรายการอาหารของเรามีหลากหลายนะคะหลากหลายเมนูในรายการของเรานะคะอยากให้เชิญชวนให้ท่านลองมาทานดูและชิมดูนะคะที่ห้างเดอะไบท์นะคะพระราม2ค่ะโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยอาหารการกินนะเมื่อกี้แบบว่ามีทั้งส้มตำถาดนะมีทั้งปลานะมีทั้งต้มโอ้โหแล้วก็มีอะไรกันโอ้มีหลากหลายอย่างมากเลยครับที่ร้านปัปปายาป๊อกป๊อกนะครับที่เดอะไบท์นะครับแล้วก็ที่นี่มีร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายครับสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังปักหลักอยู่ที่เดอะไบท์นะครับเราจะไปชิมร้านไหนเนี่ยติดตามมาได้ครับรับรองว่าเด็ดไม่แพ้กันโอ้ยไปที่ชอบ